สวัสดีก่อนราตรีสวัสดิ์พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผมได้โพสต์ประโยคที่ขึ้นหัวข้อคำนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าเอกภาพในพหุภาพคือชัยชนะของประชาธิปไตยนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับจะเลิกตอน2ทุ่มครึ่งตามข้อแนะนำของท่านจอมพลดำรงนะก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขอเล่าหน่อยว่าวันนี้นับเป็นสิริมงคลของชีวิตครับมีโอกาสได้เจอพี่แมวนะซึ่งท่านเป็นทายาทคนสุดท้องของเจ้าพระคุณพ่อหุนพลพยุหเสนานะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้อาวุโสของคณะราษฎรแล้วก็เป็นผู้มากบารมีในยุคสมัยการเปลี่ยนแปลง2475ผมเคารพนับถือท่านก็เป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ผมนะครับที่เป็นผู้ให้ความรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์นอกตำราท่านถือว่าเป็นทายาทของคณะราษฎรโดยเลือดเนื้อเชื้อไขจิตสำนึกและอุดมการณ์ที่เหลืออยู่ท่านก็ให้พรนะครับ1ท่าน2ท่านอาจารย์บุญทันนะครับดอกไทยสงฆ์ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคมการเมืองก็ได้เจอท่านอาจารย์ในวันนี้ครับแล้วก็ท่านอาจารย์กมลซึ่งถือว่าเป็นอนุศาสนาจารย์อนุศาสนาจารย์คนสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งผมมีโอกาสได้นั่งแลกเปลี่ยนกับท่านนะครับอยู่หลายครั้งในเรื่องของศาสนาแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่หลายครั้งวันนี้ผมได้เจอผู้อาวุโสทั้ง3ท่านในคราวเดียวกันท่านติดตามผมอยู่ทาง YouTubeจริงๆก็ติดตามมาตั้งแต่สมัยผมยังออกรายการทีวีอยู่ท่านก็ให้พรนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ท่านบอกว่าดีแล้วนะครับที่เรียกร้องสู่ความรักสามัคคีผมก็รับพรจากท่านทั้ง3พร้อมทางซีดีประวัติศาสตร์2แผ่นจากทายาทเจ้าพระคุณพญาพหลซึ่งผมจะได้มาทำการศึกษาทุกแง่ทุกมุมถ้าเกิดสังเคราะห์อะไรได้ตามความสามารถผมก็จะนำมาแบ่งปันพี่น้องในโอกาสต่อไปผมขอใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งจริงๆผมได้ตำรามาเล่มหนึ่งเหมือนกันเขียนโดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกรุณาส่งมาหาผมทางไปรษณีย์แล้วก็เป็นมุมมองทางรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ว่าเวลาผมอ่านเนี่ยผมค่อนข้างมีน้อยอยู่ยังไม่ต่อเนื่องก็ถือโอกาสวางเอาไว้แหละครับว่าก็มีเวลาไม่เป็นไรครับผมอ่านหนังสือเร็วผมอ่านปุ๊บ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 แต่ยังไม่มีเวลาก็คิดไว้เหมือนกันว่าเนื่องเพราะผมเพราะตำราของท่านเป็นตำราวิชาการที่ลึกซึ้งนะครับของท่านอดีตผู้ว่านี่ซึ่งท่านได้ในฐานะที่ท่านเป็นนักปกครองด้วยแล้วท่านก็ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ท่านได้ส่งมาหาผมทางไปรษณีย์หนึ่งเล่มเต็มๆหนาพอสมควรเลยแหละก็ยังไม่มีเวลา
้ามีเวลาอ่านแล้วก็จะนำมาสังเคราะห์ตกลงผมได้มันสองชิ้นใหญ่แล้วครับมรดกหนึ่งประวัติศาสตร์นอกตำราสองแผ่นซีดีของทายาทคณะราษฎรหนังสือรัฐศาสตร์ในมุมมองของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ขอเอ่ยนามท่านนะครับอันนี้ก็จะเล่าพี่น้องอย่างนั้นแต่จากพรผู้อาวุโสวันนี้ครับที่ให้กำลังใจแล้วผมก็ตอบรับสาธุต่อกำลังใจดังกล่าวก็คือว่าท่านบอกว่าการเรียกร้องสู่ความรักความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อุสมานก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่ดีท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็บอกถึงประเด็นสังคมการเมืองไทยจริงๆถึงแม้ใช้เวลาไม่นานนักนะครับที่นั่งสนทนาอยู่กับท่านแต่การสนทนากับผู้อาวุโสในทางสังคมและการเมืองนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีบุญที่สุดแล้วล่ะครับเพราะบุคคลเหล่านั้นได้พิสูจน์ชีวิตของตนอย่างมีคุณค่าต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภูมิปัญญาผมรู้สึกมีกำลังใจนะครับที่ท่านบอกว่าท่านได้ติดตามผมทาง YouTube แล้วก็ให้ความชื่นชมผมในฐานะรุ่นลูกเมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นี้นะแล้วพรที่ให้นั้นก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐมันเป็นอาภรณ์แห่งจิตสำนึกที่ได้รับจากท่านก็เล่าให้พี่น้องฟังเป็นเบื้องต้นแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นนี่นะครับมันก็สอดคล้องกับเรื่องที่ผมมีความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแหละครับแต่ไม่ได้พูดจักทีคือเรื่องเอกภาพในพหุภาคคือชัยชนะของประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราแค่จับมาหมวดหนึ่งเท่านั้นคือหมวดว่าในเรื่องการเมืองแล้วก็การปกครองในระบบประชาธิปไตยจริงๆแล้วเอกภาพในพหุภาพเนี่ยมันคือชัยชนะของโลกเลยทีเดียวแล้วมันคือความสำเร็จของโลกนี่คือยุทธศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวเอกภาพในพหุภาพนี่นะครับขบวนการของโลกก็มีความพยายามเรื่องนี้กันอยู่ถือเป็นขบวนการที่ใหญ่มากที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคแห่งศาสนามีกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นศาสนิกชนของโลกซึ่งเป็นขบวนการใหญ่มากแล้วก็มีกลุ่มเซลล์อยู่ทั่วโลกมีสมาชิกในองค์กรอยู่ทั่วโลกในทุกศาสนามีการประชุมซัมมิตกันในหลายที่ทั่วโลกล่าสุดก็ประชุมกันที่เกาหลีใต้ก็มีผู้ไปร่วมงานทั่วโลกขอรับโทรศัพท์นิดฮัลโหลเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่เนาะเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่แล้วก็หนึ่งในคณาจารย์ที่ไปร่วมนั้นก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมเหมือนกันกลับมาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในการประชุมในหัวข้อนี้คือเอกภาพในพหุภาพมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นยุทธศาสตร์ของโลกในขบวนการทางศาสนานั้นมีกลุ่มหนึ่งของโลกที่มุ่งมั่นเรื่องนี้อย่างจริงจังแน่นอนแล้วครับมันอยู่ภายใต้ความเชื่อแห่งพยากรณ์ของศาสนาต่างๆว่ายุคพระศรีอริยเมตไตร
ยุคอัลมาซีอายุคอัลมาฮดีทั้งหมดเหล่านี้หรือยุคนารายอวตารในยุคสุดท้ายนั้นมันจึงเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสันติเป็นสังคมพอเพียงโดยจิตสำนึกของมนุษย์นั้นมีความเสมอกันเป็นการพัฒนาถึงขั้นขีดสูงสุดทางจิตวิญญาณซึ่งมันอยู่ในทุกความเชื่อแม้กระทั่งชาวเอทิสก็เชื่อว่าวันหนึ่งสังคมมันจะไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสังคมที่มีความเสมอภาคและพารดลภาพนะครับหรือเป็นสังคมแห่งยุคอนาคิสหรือสังคมยูโทเปียนักสังคมวิทยาซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์สังคมก็มองไปจนถึงขั้นนั้นกันทั้งหมดกลุ่มชนกลุ่มนี้จึงทำหน้าที่อยู่ในฝากฝ่ายเพื่อสร้างเอกภาพให้กับโลกแล้วก็เป็นเอกภาพในพหุภาพแม้แต่นักปรัชญายุคนวยุคของอเมริกาเป็นอเมริกันชนเพราะภายผมจำชื่อท่านไม่ได้ถือว่าเป็นนักปรัชญานวยุคคือนักปรัชญายุคใหม่ท่านก็นำเสนอ postmodern of philosophy คือนำเสนอปรัชญา postmodern หรือว่านวยุคนั่นก็คือปรัชญาที่มองเห็นความดีงามของทุกๆปรัชญาในโลกแล้วก็ให้อยู่กันท่ามกลางความหลากหลายนี้อย่างมีความสุขซึ่งผู้ที่นำมาเปิดประเด็นในประเทศไทยคืออาจารย์คนแรกที่สอนปรัชญาของประเทศนี้ท่านมีนามว่าศาสตราจารย์กิรติบุญเจือซึ่งเป็นพี่น้องชาวคริสต์นิกายคาทอลิกท่านได้ไปศึกษาปรัชญาโพสต์โมเดิร์นแล้วก็กลับสู่ประเทศและท่านก็เปิดหลักสูตรนี้อยู่ที่ราชภัฏสวนสุนันทาหรือสวนสุนสิทธิ์ผมจำไม่ได้ผมเคยมีโอกาสนั่งสนทนากับท่านแล้วก็มีโอกาสขึ้นเวทีอภิปรายผมเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นการอภิปราย3ศาสนาที่โรงแรมนิวเวิร์ลลอร์ดเมื่อประมาณ4ปีก่อนท่านก็ได้อธิบายถึงปรัชญานวยุคด้วยซึ่งผมก็ได้ส่งน้องคนหนึ่งไปเรียนเพื่อกลับมาสอนผมนะครับซึ่งอันนี้เป็นมุมมองที่นำไปสู่หัวข้อที่ผมตั้งไว้ในคืนนี้ว่าเอกภาพในพหุภาพคือชัยชนะของประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยเอกภาพในพหุภาพนั้นคือชัยชนะของโลกเลยทีเดียวชัยชนะและเป็นความสำเร็จของโลกเพียงแต่ว่าผมได้หยิบปรัชญาเหล่านี้มาเพื่อจะอธิบายความลงในสภาพการเมืองการปกครองและก็ความขัดแย้งของพี่น้องชาวไทยก็โชคดีครับวันนี้ Facebook เขาเตือนความทรงจำว่าในอดีตผมได้โพสต์อะไรไว้บ้างซึ่งไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะผมก็ได้พบข้อความหนึ่งที่ผมเคยโพสต์ไว้ในอดีตช่วงที่สังคมไทยอยู่ในความขัดแย้งแบ่งขั้วผมก็โพสต์สั้นๆเพียงไม่กี่บรรทัดโดยผมโพสต์ไว้ว่าผมพยากรณ์ว่าในท่ามกลางความขัดแย้งแบ่งขั้วของคนไทยพยากรณ์ว่าถ้าไม่เจรจากันวันนี้ก็จะต้องเจรจากันแน่แต่ว่าการเจรจานั้นอยู่ภายใต้การบงการของภายนอกประเทศแล้วการเจรจาด้วยการบงการของภายนอกประเทศนั้นชาวไทยจะเจรจากันบนซากปรักหักพังคือหมายความว่าเมื่อเจรจากันเองไม่ได้แล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งแบ่งขั้ววันหนึ่งก็จะถูกบังคับไปเจรจากันเ
แต่ผู้มาบังคับดันไม่ใช่คนไทยแล้วก็เจรจากันบนซากปรักหักพังซึ่งมันเป็นความอัปยศที่ต่ำต้อยที่สุดซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนี่ผมนั่งหลับตามองไปอย่างนั้นเหตุผลเพราะผมได้เห็นอุทาหรณ์สำคัญของประเทศต่างๆที่ไม่สามารถเจรจากันได้ในท้ายที่สุดเกียรติยศของความเป็นชนในชาติไม่ลงเหลืออยู่เลยซึ่งจริงๆแล้วผมก็ยอมรับนะครับว่าบางครั้งผมก็อาจจะมโนมากไปหน่อยนะเช่นในกรณีที่ขัดแย้งกันอยู่นั่นผมเคยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่จริงแล้วเรื่องนี้มันมีกลไกที่สอดใส่เอาไว้ทำให้ชาวไทยต้องขัดแย้งกันจริงๆแล้วเหตุผลทางการเมืองแล้วก็นำต่อเนื่องไปสู่การสร้างวาทกรรมนั้นมันไม่ใช่ความจริงเหตุผลทางการเมืองนี่เราหาความจริงได้ยากเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฟังเหตุผลนี่นะครับเราควรจะดูวิเคราะห์ให้ได้ว่าเหตุผลที่ว่านั้นมันเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลตามความเป็นจริงนี่ต้องแยกไม่ใช่พอเหตุผลฟังขึ้นแล้วจบมันต้องดูด้วยว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือเป็นเหตุผลตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นคสช.ทำอะไรก็ไม่เสร็จกฎหมายลูกร่างแล้วแก้แก้แล้วร่างแล้วแก้แก้แล้วร่างชักเข้าชักออกอยู่แบบนี้ไม่เสร็จสักทีนั่นพอดูออกไหมว่าสิ่งที่กระทำนั้นกระทำตามความเป็นจริงตามความเหมาะสมตามความเป็นจริงหรือมันเป็นวิธีการทางการเมืองเรื่องการไม่ปลดล็อกคดีเรื่องความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติอยู่ในคาดว่าหลายเรื่องอยู่ในคาดว่ากำหนดจุดจบไม่ได้เนี่ยถามได้ว่ามันเป็นเหตุผลทางความเป็นจริงหรือมันเป็นเหตุผลทางการเมืองสิ่งเหล่านี้เราต้องวิเคราะห์ถ้าเราแยกไม่ได้ว่าในเหตุผลทางการเมืองในเหตุผลทางความเป็นจริงเราก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกหลอกอยู่ล่ำไปซึ่งมันอยู่ในขั้นต่ำมากที่จะเรามาพูดถึงว่าเอกภาพในพหุภาคเพราะเรายังอยู่ในอวิชชากันอยู่เลยแยกไม่ออกว่าอะไรคือเหตุผลทางการเมืองอะไรคือเหตุผลตามความเป็นจริงจุดอ่อนของนักการเมืองคืออยู่กับเหตุผลทางการเมืองจนไม่รู้อะไรคือเหตุผลตามความเป็นจริงหนักๆเข้าไปยึดเหตุผลทางการเมืองไว้เป็นความจริงหมดแล้วก็สร้างวาทกรรมวาทกรรมที่ว่าในท้ายที่สุดไม่ตรงกับความเป็นจริงอะไรเลยเป็นวาทกรรมที่นำมาสู่ความขัดแย้งแตกแยกแล้วก็ไม่สามารถสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมได้นี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพี่น้องก็ต้องดูเหตุผลใดเป็นเหตุผลทางการเมืองเหตุผลใดเป็นเหตุผลตามความเป็นจริงทุกหน่วยงานไม่ว่าปปช.ไม่ว่ากกต.ไม่ว่ากสทช.และองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องอยู่กับอำนาจรัฐเมื่อถูกแสดงเหตุผลมาเมื่อไหร่วินาทีแรกที่เราจะต้องวิเคราะห์วิจัยให้ได้ก็คือว่าเหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือเป็นเหตุผลตามความเป็นจริงมันเป็นความยุติธรรมในทางการเมืองหรือมันเป็นความยุติธรรมตามความเป็นจริงไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะต้องตระหนักรู้แล้วก็ตื่นรู้เพื่อมองดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วสามารถสังเคราะห์แยกแยะได้อันนี้มันเป็นอย่างนี้ในสมัยอดีตนี่ผมก็นั่งมโนไปในทางลบมากๆเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมไทยครับครับพี่ผม Facebook ไลฟ์อยู่ครับพี่ Facebook ไลฟ์อยู่เดี๋ยว
เอาชาใบขู่มาให้พี่สาวเอาชาใบขู่มาให้ครับนะเดี๋ยวจะพูดคุณสมบัติเรื่องชาใบขู่ค่อยว่ากันในโอกาสต่อไป ผมพูดถึงไหนแล้วล่ะผมก็ลืมแล้วก็เอาเป็นว่าผมจะพูดถึงเรื่องเอกภาพในประวุภาพที่ผมเคยมโนไว้นะเรื่องความขัดแย้งซึ่งผมมโนไว้อย่างนี้ครับผมคิดว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ถูกสอดใส่กลไกเอาไว้แล้วก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ล้วนๆนับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วประชาชนก็ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งของผลประโยชน์ล้วนๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเรานี่เป็นเหยื่อของการใช้ประโยชน์เพื่อไปหาประโยชน์โดยที่เราไม่ได้ประโยชน์เห็นไหมฮะยกตัวอย่างไปประท้วงไปประท้วงมาเนี่ยในสมัยอดีตด้านหนึ่งก็ไปประท้วงเพื่อต้านรัฐประหารด้านหนึ่งก็ไปประท้วงเพื่อต้านวัฒกรรมที่สร้างขึ้นว่าทุนนิยมสามัญทั้งหมดนี่เวลาเราไปประท้วงเนี่ยเราประท้วงกันไปจนไม่รู้ว่าระบบคืออะไรเห็นไหมฮะไปๆมาทำลายระบบพังชิบหายไปวอดหมดหาข้อยุติไม่ได้แล้วก็เฮละลูกันไปโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคือเราถูกใช้ประโยชน์เพื่อนำไปสู่ประโยชน์แต่ว่าคำตอบสุดท้ายเลยคือว่ามันประโยชน์ของใครตรงนี้สำคัญที่สุดคำตอบสุดท้ายอยู่ตรงที่ว่ามันประโยชน์ของใครแล้วสุดท้ายเลยก็คือผู้ประท้วงไม่ได้ประโยชน์เห็นไหมฮะเนี่ยจะยกตัวอย่างกันง่ายๆประท้วงกันไปประท้วงกันมาในท้ายที่สุดผู้ได้ประโยชน์คือกสช.อย่างนี้เป็นต้นยอมรับกันไหมล่ะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่เคยไปประท้วงกับใครเพราะผมมโนอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมมโนมันจริงไหมล่ะครับจนในท้ายสุดเราก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเราก็มานั่งสลดหดหู่กันอยู่นี่วันนี้นะครับผู้มีพระคุณกับผมคนหนึ่งเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กเลยโทรศัพท์มาบอกเดือดร้อนผมก็เศร้าใจมากเปิดร้านขายของชำอยู่ที่กระบี่เป็นคนสอนกออากาผมนี่จริงๆแล้วผมต้องอุปการะท่านอย่างยิ่งเปิดร้านขายของชำอยู่ได้มาตลอดเลยอยู่ติดกับบ้านลูกแล้วก็เช่าบ้านลูกก็เปิดร้านคอมขายอยู่ในหมู่บ้านหลายปีแล้วอยู่สบายนำของเข้าร้านเป็นแก๊สเป็นพริกเป็นผักเป็นปลาเค็มเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมขบเคี้ยวมีจิปาถะตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดร้านเดี๋ยวพี่น้องก็มาซื้อแล้วก็มีกำไรก็มีเงินเก็บในบั้นปลายชีวิตอายุก็ประมาณ50ปีวันนี้ตอนบ่ายโทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้ขายอะไรไม่ได้เลยไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าร้านแล้วแล้วก็บอกว่าบัตรที่เขาให้บัตรคนจนที่ว่านี่นะถ้าเข้าร้านเราก็ดีคนที่ได้บัตรคนจนแล้วก็ได้สิทธิ์ในการซื้อคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าร้านเราแล้ว
รายได้น้อยลงมากไม่พอจ่ายค่าเช่าร้านเขาโทรมาหาเท่านั้นผมถึงกับอึ้งแล้วก็ผมช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะช่วยอย่างไรทั้งหมดนะครับที่มันเกิดขึ้นมาจนถึงขั้นนี้ได้มาจากการประท้วงประท้วงหวังอย่างเดียวว่าด้านหนึ่งขับไล่ยิ่งลักษณ์ออกจากอำนาจด้านหนึ่งต่อต้านรัฐประหารแต่สรุปแล้วฝ่ายต่อต้านรัฐประหารก็ได้รัฐประหารฝ่ายขับไล่ยิ่งลักษณ์ออกจากความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้รัฐประหารแล้ววันนี้ย้อนกลับมาต้านรัฐประหารด้วยกันถูกไหมครับที่ผมพูดว่าตกลงเราตกเป็นเหยื่อถูกใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์แต่คำตอบสุดท้ายประชาชนไม่ได้ประโยชน์มันเจ็บปวดรวดร้าวมากแล้วเรื่องนี้ผมก็มโนมาตั้งแต่ต้นแต่คำถามก็คือว่าไอ้สิ่งที่ผมมโนที่ว่ามันตรงกับความเป็นจริงไหมล่ะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมชาติมันถูกสร้างเอาไว้ในกลไกคือกลไกมันต้องเป็นไปอย่างนั้นแล้วมันถูกสร้างไว้แล้วและแน่นอนที่สุดโลกนั้นมองเราแต่เราไม่มองโลกโลกนั้นมองเราออกแต่เรามองโลกไม่ออกมีคนเคยสร้างนิทานเอาไว้ว่าประเทศญี่ปุ่นนะเขาเป็นประเทศที่ยากลำบากเขาจึงส่งคนฉลาดไปอยู่พระเจ้าก็รู้ว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่แสนลำบากและเรื่องนี้ผมเพื่อนผมชาวญี่ปุ่นเคยเล่าให้ฟังเขาเป็นชาวญี่ปุ่นพี่นาโอจิมะเขาบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีอะไรนะจริงๆถ้าว่าไปแล้วญี่ปุ่นสั่งจากนู่นสั่งจากนี่สั่งจากนั่นก็ไปรวมมันแล้วส่งออกเพราะความคิดของชาวญี่ปุ่นในการบูรณาการท่านเล่าให้ฟังว่าแม้แต่รถญี่ปุ่นคันแรกก็ต้องเอาแบบจากเยอรมันมาพวกสวาเก้นในสภาพที่ทุลักทุเลมากแต่ด้วยความดิ้นรนจนญี่ปุ่นกลายเป็นเจ้าโลกในนวัตกรรมยานยนต์หลายเรื่องนี่เดี๋ยวผมก็นึกไม่ออกนะจะบอกว่าให้ไปในเซเว่นดูอาหารญี่ปุ่นก็แล้วกันอาหารญี่ปุ่นมีอะไรบ้างมีถั่วนะมีถั่วปนกับปลาเล็กปลาตัวเล็กๆท่านบอกใส่เกลือลงไปใส่พริกลงไปที่ญี่ปุ่นไม่มีสั่งจากที่อื่นเข้ามาแล้วก็มารวมใส่ถุงแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งออกนี่คือความเป็นมันอย่างนั้นแล้วเมื่อมันไปอยู่บนเชลฟ์คนไทยก็เข้าไปเข้าไปในเซเว่นหรือเข้าไปในที่ไหนเมื่อไปยืนอยู่หน้าเชลฟ์แล้วนี่ก็ยืนคิดยืนตัดสินใจว่าจะหยิบชิ้นไหนดีในท้ายที่สุดหยิบชิ้นของญี่ปุ่นมันก็เท่านั้นแล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยนี่ดีทุกอย่างเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างญี่ปุ่นกับไทยแต่ว่าด้วยความสมบูรณ์ของไทยในทรัพยากรมีทรัพย์ในดินมีศิลป์ในน้ำนะครับมีเยอะหมดนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวกลางหาวมีแมงดาบินว่อนสามารถใช้อวนดักเอาได้กินได้แม้กระทั่งแมลงที่บินอยู่ในอากาศประเทศไทยมีครบหมดแต่ว่าเพื่อความสมดุลของพระเจ้าก็เลยส่งคนไทยมาอยู่ในสภาพที่ไม่รู้จักคุณค่าของตนเองไม่รู้จักทรัพยากรของชาติ
ในท้ายที่สุดยอมที่จะเป็นทาสไม่ว่าอะไรทั้งนั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอารัดเอาเปรียบไม่มองเห็นประเทศเห็นแต่ประโยชน์การมองเห็นประเทศไม่มีมีแต่เห็นประโยชน์เห็นประโยชน์จนมองไม่เห็นประเทศเนี่ยครับที่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยเพราะเห็นแต่ประโยชน์มองไม่เห็นประเทศมีโอกาสเป็นผู้บริหารทรัพยากรของประเทศก็มีแต่ฉกฉวยโอกาสไม่เห็นใจคนร่วมชาติแทนที่จะสงสารเมตตาคนที่ด้อยโอกาสด้วยการหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาเปิดโอกาสให้กับเขากลับไม่กลับฉกฉวยโอกาสที่ตนได้ด้วยเห็นแต่ประโยชน์แต่ไม่เห็นประเทศมันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากไหนหรือมันถูกใส่ไว้แล้วครับมันอยู่ในกลไกแล้วถ้าเกิดว่าประเทศไทยเห็นคุณค่าของชาติตัวเองเมื่อไหร่เห็นประเทศก่อนประโยชน์ไม่คว้าประโยชน์ก่อนประเทศประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์มันเป็นศูนย์กลางมันเป็นหัวใจของสุวรรณภูมิอันนี้ก็เป็นที่รู้มองดูก็เห็นชัดแต่ไม่คิดกันครับไม่คิดว่านี่คือประเทศเอาแต่ประโยชน์ผมเคยพูดไปนะครับในครั้งก่อนๆเรานี่เป็นทางผ่านเป็นศูนย์รวมเป็นเซ็นเตอร์สปริงบอร์ดเป็นหลายๆเรื่องอยู่ในนี้แต่เราทำลายมันเองทั้งสิ้นแล้วก็มีผู้มองเห็นสิ่งนี้ครับเขาต้องการนอมินีครับคนที่มองโลกอยู่ต้องการโนเมนีต้องการตัวแทนอันเป็นเครื่องมือเพื่อกอบโกยผลประโยชน์และการพัฒนาการในอนาคตเขาไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาควิธีการก็คืออะไรครับทำให้ประเทศไทยย่ำแย่ซึ่งมีอยู่สองแผนการใหญ่นี่ผมมโนนะครับพี่น้องผมมโนแต่ว่าที่ผมมโนนี่มันจริงไหมดูก็แล้วกันเห็นการที่หนึ่งถ้าคนไทยขัดแย้งกันไม่รู้จบเขาพยายามที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในใดเหมือนประเทศอื่นๆเช่นซีเรียเมื่อไรคนไทยคุยกันไม่จบเมื่อนั้นมีโอกาสจะถูกเติมความรุนแรงผมจึงพูดเรื่องสันติวิธีอยู่ตลอดเพราะเมื่อหนึ่งเมื่อใดเข้าเขตแห่งความรุนแรงมันจะเข้าแผนทันทีเลยถ้าหากประเทศไทยเป็นอนาธิปไตยมีแต่ฝูงชนที่ขาดสติไร้เหตุผลไม่รู้อะไรคือปรัชญาไม่รู้อะไรคือหลักการไม่รู้อะไรคือวิธีการไม่รู้อะไรคือระบอบมุ่งที่จะเอาชนะขะคานหวังที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์เหมือนกับสิงโตหรือเสือโคร่งที่มุ่งหาเหยื่อโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนั่นแหละครับคือจังหวะสวยมากสำหรับการทำลายประเทศนี้สมัยที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงประท้วงกันจนเลยขอบเขตมีชายชุดดำแทรกเข้ามาในอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้อาวุธแทรกเข้าไปในแต่ละฝ่ายและถล่มกันเองผมได้แต่นมาดภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าให้คนไทยไปถึงแผนการอันนั้นเลยเพราะนั่นคือเข้าสู่แผนการของการสร้างโนเมนีขึ้นในประเทศนี้แล้วเพื่อช่วงชิงโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรและแล้วแผนการที่หนึ่งไม่เกิดขึ้นเมื่อแผนการที่หนึ่งไม่เกิดขึ้นแผนการต่อไปคือการทำลายเศรษฐกิจการทำลายเศรษฐกิจตอนนี้เข้าแผนแล้วครับเพราะอะไรเพราะการยึดอำนาจของคสช.ผมไม่ทราบว่าท่านยึดไปนานทำไมและท่านคิดอะไร
ท่านคิดจะอยู่ในอำนาจเช่นนี้เข้าแผนที่สองกับท่านครับคือดึงเศรษฐกิจให้ตกต่ำแล้วมันก็เป็นจริงมันก็เป็นตามนั่นจริงๆช่วง3ปีมานี่เศรษฐกิจตกต่ำเราไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในการสร้างนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สุขกับคนในประเทศเราไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะครับเมื่อเศรษฐกิจมันตกต่ำไม่ต้องพัฒนาสิ่งอื่นแล้วนี่กำลังอยู่ในแผนที่สองแล้วมันกำลังดึงลงไปเรื่อยๆมันดึงไปจนว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นอ่อนเปรี้ยไม่สามารถฟื้นฟูประเทศตัวเองได้หลังจากนั้นล่ะครับโลกที่มองเข้ามาก็จะยื่นมือเข้ามาฟื้นฟูการยื่นมือเข้ามาฟื้นฟูย่อมมีข้อแลกเปลี่ยนท่านโปรดได้รู้นะครับการต่อรองทางเศรษฐกิจมันอยู่เหนือการเมืองประเทศชาติใดที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วมีผู้เข้มแข็งยื่นมือเข้ามาฟื้นฟูให้เมื่อไหร่ประเทศนั้นหมดอำนาจอธิปไตยอย่างสิ้นเชิงเหมือนว่าเป็นเอกราชแต่ที่แท้แล้วเป็นทาสโดยกลไกแล้วการทำเช่นนี้ในท้ายที่สุดโลกมันต้องพัฒนาครับทรัพยากรในประเทศอยู่ในมือของผู้อื่นเพราะผู้อื่นเข้ามาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมโนเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าถ้าคนไทยคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนคนอื่นจะมาทำให้คนไทยคุยกันรู้เรื่องแล้วคุยกันรู้เรื่องบนซากปรักหักพังที่ตนเองได้ทำไว้ซากปรักหักพังที่ว่านี้นะอย่ามองแค่ว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ใช่ซากปรักหักพังมันมีหลายเรื่องอย่ามองแค่ว่าตึกรามบ้านช่องซากปรักหักพังหรือเศรษฐกิจซากปรักหักพังมันไม่ใช่มันเป็นซากปรักหักพังทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศซากปรักหักพังเหล่านี้หมดเลยแล้ววันนี้เรากำลังทุบทำลายมันอยู่คือทุบทำลายการเมืองทุบทำลายเศรษฐกิจทุบทำลายสองอย่างนี้ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วครับเพราะสิ่งที่ไปสร้างเนี่ยคือสองสิ่งนี้คือการเมืองกับเศรษฐกิจผมจึงมโนว่านี่อยู่ในแผนที่สองอยู่ครับแล้วแผนที่สองนี้แหละครับถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆมันจะกลับไปที่แผนที่หนึ่งครับแผนที่หนึ่งคืออะไรครับคือความขัดแย้งที่รุนแรงในท้ายที่สุดหลุดจากแผนหนึ่งไปตกแผนสองหลุดจากแผนสองไปอยู่แผนหนึ่งแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนในท้ายที่สุดคนไทยจะช่วยตัวเองไม่ได้ยิ่งอยู่ยิ่งงูยิ่งอยู่ยิ่งอ่อนแรงยิ่งอยู่ยิ่งไม่รู้จักตัวเองยิ่งอยู่ยิ่งไม่รู้ว่าใครคือพ่อพิการซ้ำซ้อนเดี๋ยวจะตาบอดกันทั้งประเทศหูหนวกกันทั้งประเทศไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนกลุ่มมดสีดำที่คลานอยู่บนหินสีดำในราตรีที่มืดสนิทมันน่าสมเพชเวทนาแล้วถ้าไม่คิดที่จะฟื้นฟูกันแล้วแหละแน่นอนที่สุดครับเรากำลังปิดตาลูกหลานปิดหูของพวกเขาปิดตาของพวกเขาโดยไม่สำนึกลูกหลานที่เกิดมาก็เป็นเพียงผลผลิตของกามารมณ์แค่เสียวกันแล้วก็เกิดมนุษย์มาคนหนึ่งโดยปราศจากความรับผิดชอบเราสร้างแต่สิ่งมีชีวิตในร่างมนุษย์แต่ไม่สร้างคุณค่าไม่สร้างปัญญาไม่สร้างคุณภาพเราก็ไม่ต่างอะไรจากปศุสัตว์นี่คือสิ่งที่ผมคำนึงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้
แล้วเมื่อโลกเข้ามาฟื้นฟูท่ามกลางการฟื้นฟูมีการลงทุนในการลงทุนนั้นมีกำไรซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของโลกคนละโลกในอาเซียนนี้20ปีไปข้างหน้าเพิ่มเป็น200ล้านคน200ล้านคนที่เพิ่มขึ้นคือการผลิตที่เพิ่มตามคือการลงทุนมหาศาลที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องไปไกลครับเอาภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยก็เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วหนึ่งในเส้นทางสายไหมในยุทธศาสตร์ของจีนประเทศไทยคือทางผ่านเวียดนามไปออกยุโรปต้องผ่านพิจิตรรัสเซียจะไปอินโดนีเซียนู่นผ่านพิจิตรอินโดนีเซียไปถึงเกาหลีเหนือนั่นผ่านพิจิตรพิจิตรคือสี่แยกอาเซียนและเป็นซีโรเมตซีโรกิโลเมตรอยู่เราก็เห็นอยู่แผนที่โลกระบบโลจิสติกที่พัฒนาขึ้นอย่างทันสมัยรวดเร็วระบบรางและระบบท่อจะกระจายไปทั่วโลกเมืองไทยทางผ่านดังนั้นแหละแค่เป็นทางผ่านก็ไม่รู้จะรวยกันไปถึงไหนแล้วทิ้งต่างๆเหล่านี้โลกมันมองเห็นแล้วมันกำลังแย่งกันอยู่ว่าใครจะเอาประเทศไทยมันกำลังแย่งกันอยู่ว่าใครจะเอาประเทศไทยครับเราอยู่ภายใต้การตกเป็นเหยื่อของประโยชน์แต่เราไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องคิดผมพูดกับทุกคนนะครับไม่ว่าฝ่ายใดนะครับรวมทั้งคสช.ด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ท่านมองเห็นไหมกลุ่มทุนเองนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนอนุวัตหรือกลุ่มทุนโลกาภิวัตผมถามว่าทำไมท่านไม่เป็นโลกาภิวัตกันให้หมดกลุ่มทุนเก่ากลุ่มทุนใหม่ท่านรู้อยู่แล้วเวลานี้ท่านทำอะไรไม่ได้นะไม่ว่ากลุ่มทุนไหนทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแค่เก็บกากกินกันทั้งนั้นแหละพัฒนาอะไรได้บ้างกลุ่มทุนหนึ่งเวลานี้ที่อยู่กับอำนาจแล้วท่านพัฒนาอะไรได้บ้างเก็บกากกินสูบเนื้อกินเหมือนนอนกินใบไม้ตอนนี้ใบไม้ก็เหลือน้อยลงแล้วต่อไประวังหนอนมันจะกินกันเองครับทำไมไม่รวมกันเป็นทุนแห่งชาติไม่ต้องพึ่งพาใครพัฒนาทรัพยากรในแผ่นดินเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานการคมนาคมระบบโลจิสติกทั้งหมดนี้รองรับการพัฒนาการอีก200ล้านที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลวันนี้ทำอะไรกันอยู่ดึงกันอยู่นั่นแหละนี่มันอยู่ในแผนที่สองแล้วท่านสนุกนักหรือเมื่อมันกลับไปแผนที่หนึ่งคือกัดกันเองทะเลาะกันเองรบรากันเองจนประเทศเหลือแต่ซากปรักหักพังคุยกันไม่ได้ในท้ายสุดถูกบังคับให้เจจาเอาประโยชน์ไหมครับฉะนั้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่นะถ้ามันเป็นมนุษย์พี่น้องต้องตรวจสอบสิ่งที่ผมมโนนั่นน่ะมันจริงหรือไม่จริงถ้ามันจริงแสดงว่าไม่ใช่มโนธรรมดาถ้าที่ผมอธิบายมามันไม่จริงก็แย้งมาสิตรงไหนที่พูดเนี่ยที่มันไม่จริงแล้วกรุณาบอกผมด้วยว่าแล้วความจริงมันคืออะไรถ้าตอบไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยเกาะกุมอยู่กับสิ่งที่ผิดประเด็นหมดเลยและถ้ามันจริง15นาทีสุดท้ายผมจะพูดเรื่องชัยชนะของประชาธิปไตยคือชัยชนะของประเทศไทย
และมันอยู่ภายใต้ปรัชญาที่ว่าต้องเข้าใจคำว่าเอกภาพในพหุภาพเราจะมีความเชื่อที่แตกต่างมีทัศนคติที่แตกต่างแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างมันหนีไม่พ้นมันทำให้เหมือนกันไม่ได้เราหนึ่งคนนี่นะครับสิบโมงแบบสิบเอ็ดโมงแบบบ่ายโมงแบบเราเองยังไม่เหมือนเราเลยนะครับจริงไหมครับซื้อรถมาคันหนึ่งใช้อยู่หกเดือนเอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วว่ะขายเป็นรถมือสองซื้อมือหนึ่งมาใหม่แม้แต่โทรศัพท์ใช้ไปใช้ไปไปเจอเครื่องใหม่อันนี้มันไม่ใช่เนี่ยว่ะเปลี่ยนครับเราเองก็ยังไม่คงที่เพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างนี่มันเป็นพหุสัจจะในความเป็นพหุสัจจะนี้เราควรเป็นพหุสูตรไปในคราวเดียวพหุสูตรคืออะไรครับพหุสูตรคือการศึกษาพหุสัจจะนั่นแหละครับแล้วเข้าใจเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรเราควรเข้าใจว่าพี่น้องกปปสก็หนึ่งในสัจจะของเขานปชก็หนึ่งในสัจจะของเขาพันธมิตรก็หนึ่งในสัจจะคือมันมีการเกิดในการเกิดนั้นมันมีความจริงแห่งการเกิดเราต้องรู้จักตัวเองกันให้หมดไม่ว่ากลุ่มไหนว่าความจริงแห่งการเกิดนั่นคืออะไรแล้วเมื่อเห็นว่าความจริงแห่งการเกิดนั่นคืออะไรเราต้องไม่มีมิจฉาทิฏฐิต้องมองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าความจริงแห่งการเกิดนั่นมันใช่หรือไม่ใช่ตรงไหนมันใช่ตรงไหนมันไม่ใช่ตรงไหนมันถูกตรงไหนมันผิดคสช.ก็อยู่ในฐานะเดียวกับกลุ่มอื่นคสช.นปช.กปปส.พันธมิตรมีสัจจะแห่งการเกิดหมดสิ่งที่ต้องสวดตรอกก็คือสัจจะแห่งการเกิดที่ว่านั่นอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรที่ผิดเหรอครับที่ไม่ได้ประโยชน์แต่ผิดที่ได้ประโยชน์นั้นถูกเพราะที่ได้ประโยชน์นั้นคือคุณค่าที่ไม่ได้ประโยชน์นั้นคือไร้คุณค่าก็ต้องดูสิครับถ้าต่างคนต่างมหาพหุสัจจะนี่มหาสัจจะของการเกิดของตนเองหมดแล้วค้นพบรู้จักแล้วคสช.มีสัจจะของการเกิดสัจจะการเกิดคสช.คืออะไรคือกลุ่มอำนาจที่เข้ามายึดอำนาจสัจจะของการเกิดนี้ได้ประโยชน์ไหมถ้าไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ใช่เอาที่ประโยชน์มันประโยชน์ของคสช.คืออะไรครับคือการเข้ามาระงับวิกฤตเข้ามาระงับความขัดแย้งนั่นคือประโยชน์แต่การบริหารประเทศของคสช.ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ถ้ามันใช่มันไม่เป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันไม่ตกต่ำแบบนี้ประชาชนไม่เดือดร้อนอย่างนี้คสช.ต้องรู้สัจจะของตนเองในการเกิดตรงไหนที่มันไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ควรหยิบมาเป็นหลักแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์คือสถานะสามารถสงบระงับได้อันนี้สัจจะของการเกิดคสช.แต่การบริหารประเทศต่อไปภายใต้นโยบายแนวทางท่าน4ข้อ1ปกป้องสถาบัน2กำจัดทุจริตคอร์รัปชัน3ปรองดองสมานฉันท์4ปฏิรูปประเทศคำถามก็คือว่าอันนี้มันใช่ไหมถ้าเราไปดูทุกข้อใช่ไหมปกป้องสถาบันผมไม่พูดถึงเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนที่พิทักษ์ไว้ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ผมไปดูข้อถัดมาขจัดทุจริตคอร์รัปชันมันใช่ไหมผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคสช.ก็ยังคอร์รัปชันแล้วผมไม่เชื่อว่าคสช.ไม่คอร์รัปชันเพียงแต่พิสูจน์ไม่ได้บุคลากรในคสช.ไม่แตกต่างจากที่เราเคยวิจารณ์นักการเมืองกันมาอันนี้ไม่ใช่ปรองดองสมานฉันท์เหรอครับ
นายสมัครให้ฉันวันนี้ความขัดแย้งกำลังมุ่งไปหาคสช.มันก็ไม่ใช่อีกเห็นไหมปฏิรูปประเทศเหรอปฏิรูปอะไรที่ประท้วงกันมาเนี่ยให้ปฏิรูปอะไรให้ปฏิรูปการเมืองไม่ใช่หรือนี่คือเรื่องหลักแล้วปฏิรูปการเมืองแล้วเกิดอะไรขึ้นนักการเมืองออกมาต่อต้านคสช.เขาวิจารณ์อย่างมีเหตุมีผลด้วยคสช.ดึงการเมืองออกไปด้วยกลเกมทั้งหลายที่ถูกวางขึ้นวิเคราะห์ได้ทุกเรื่องว่าคือการดึงเกมใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่สัจจะของการกำเนิดคสช.เพราะมันไม่ได้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์ต้องไม่ทำต้องทำสิ่งที่ได้ประโยชน์แล้วคสช.ทำสิ่งที่ได้ประโยชน์กี่ข้อผมพูดในหลักการนะครับไม่ได้ปลุกระดมใครผมบอกแล้วว่าเรามีหน้าที่ปลุกปัญญากันไปดูกปปส.สัจจะของการเกิดกปปส.คืออะไรท่านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่หรือท่านต้องการที่จะปฏิรูปประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ใช่หรือแล้วมันได้อะไรสิ่งที่ได้วันนี้คืออะไรคือตัววัดสิ่งที่ได้มาคือประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่สิ่งนั้นไร้ประโยชน์ถ้าไร้ประโยชน์มันควรเป็นสัจจะของการเกิดกปปส.ไหมฝั่งนปช.ก็เช่นกันต่อต้านรัฐประหารใช่ไหมแล้วทำไมได้รัฐประหารพันธมิตรล่ะไล่นายกทักษิณกปปส.ไล่นายกยิ่งลักษณ์ต้องการอะไรทั้งพันธมิตรและกปปส.ต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่หรือชื่อมันก็บอกพันธมิตรประชาธิปไตยแล้ววันนี้ได้อะไรแล้วนั่นคือสัจจะของการเกิดพันธมิตรหรือมันต้องไปดูที่ได้ประโยชน์นั่นคือใช่ที่เสียประโยชน์นั่นคือไม่ใช่วันนี้เรามาตรวจสอบกันไหมว่าอะไรได้ประโยชน์อะไรเสียประโยชน์ทั้งหมดนี้อย่ากล่าวหากันอย่าตำหนิกันเลยแต่ต้องเรียนรู้บทเรียนของกันและกันเพื่ออะไรเพื่อหาสัจจะของแต่ละฝ่ายหาสัจจะมันตรงไหนตรงที่มันได้ประโยชน์นี่คือพหุสัจจะแล้วความเข้าใจในพหุสัจจะอันนี้แหละเรียกว่าพหุสูตรเรามีพหุสูตรหรือเปล่าเราเคยคิดที่จะแสวงหาพหุสูตรเพื่อจะไปพิสูจน์พหุสัจจะหรือเปล่าแล้วถ้าเมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วสัจจะแห่งการกำเนิดนั้นมันมีทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ไอ้สิ่งที่เสียประโยชน์คนโง่เท่านั้นแหละที่รักษามันไว้แล้วคนโง่เท่านั้นแหละที่ทำลายประโยชน์เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วโปรดรู้ไว้เถิดมันคือพหุภาพเราควรจะสกัดมายาคติออกไปเสียให้เหลือแต่ความจริงไม่ว่าฝ่ายใดและความจริงที่ทุกคนต้องการคือประชาธิปไตยไม่ใช่หรือผมถามเมื่อทุกคนต้องการประชาธิปไตยมันคือความจริงสัจจะของการเกิดมันคนละวัฒนธรรมมันคนละปัจจัยเราต้องเข้าใจข้อนี้ไม่ต้องด่ากันอีกแล้วแต่ให้มาเป็นนักพหูสูตรกันบ้างแล้วค้นพบความจริงคือประชาธิปไตยไม่ใช่หรือนี่คือสิ่งที่ต้องการใช่หรือไม่ในเมื่อสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการนั่นแหละคือจุดเอกภาพในพหูภาพและมันคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยตัวเดียวคือเอกภาพของทั้งหมดและเอกภาพของทั้งหมดมันมีพหุภาพมันมีความหลากหลายอยู่วันนี้ทำไมเอกภาพไม่ได้เหตุผลเพราะไม่รู้จักคำว่าเอกภาพในพหุภาพผมพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องครับมันจึงควรรู้ว่าเวลาไหนพูดเรื่องอะไรเวลานี้
มันไม่ใช่เวลาที่พูดว่าใครถูกใครผิดเวลานี้มันเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องหาหลักการร่วมกันคำว่าหาหลักการร่วมกันคสช.ฝ่ายเดียวให้หลักการมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมหลักการของคสช.ผมถามมันในร้อยข้อนี่มันคือหลักการร่วมกันตรงไหนคสช.ฟังผมอย่าอคติท่านต้องเถียงท่านต้องอธิบายผมว่าหลักการของท่านออกมา10ข้อหลักการร่วมกันมันอยู่ตรงไหนมั่งมีข้อไหนมั่งแล้วคำว่าหลักการร่วมกันนั่นแหละคือหลักการของประชาธิปไตยไม่ว่าจะกล่าวอะไรนิติปรัชญาในประชาธิปไตยคือสำนักนิติปรัชญาเสรีนิยมนะมาจากข้อตกลงของสังคมวันนี้เราได้หลักการร่วมกันหรือยังตอบถ้ามันยังไม่ได้ไม่มีวันเข้าถึงเอกภาพในพหุภาพนี่คือจุดยืนของผมผมเรียกร้องไปสู่การแสวงหาหลักการร่วมกันเมื่อท่านได้หลักการร่วมกันแล้วเอาหลักการร่วมกันนั้นไปสร้างระบบไปสร้างวิธีการร่วมกันเมื่อสร้างวิธีการร่วมกันแล้วเอาวิธีการร่วมกันนั้นมาจัดการกันผิดก็ว่าผิดต้องลูกผู้ชายพอที่จะรับผิดผิดใดมีโทษรับโทษเราต้องยอมรับความผิดพลาดที่มีมาในอดีตกันให้หมดเมื่อท่านได้หลักการร่วมกันแล้วไม่มีใครไล่บี้ใครเอาหลักการร่วมกันนั้นแหละมาไล่บี้ทุกฝ่ายผิดว่าผิดผิดใดมีโทษรับโทษเสียสละกันหน่อยแล้วมันคือความยุติธรรมร่วมกันแล้วเนี่ยผมจึงเรียกร้องพี่น้องทั้งหลายว่าจงไปสู่เอกภาพในพหุภาพแล้วผิดยอมรับผิดถูกว่าถูกนั่นคืออะไรปฏิรูปประเทศครับแล้วการปฏิรูปประเทศต้องประชาชนครับแล้วเมื่อต้องประชาชนครับเรียกร้องนักการเมืองว่าท่านจงเข้าถึงเอกภาพในพหุภาพเสียเดี๋ยวนี้เวลานี้เลิกพูดเรื่องผิดเรื่องถูกเอาวางไว้ก่อนผิดถูกมันจะไม่ชัดครับตราบใดที่หลักการมันยังไม่มีวันนี้สเปสปะกันหมดเลยสเปสปะยังไงสเปสปะตรงที่หลักการไม่ชัดครับท่านจะวิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ไปเถอะหลักการไม่ชัดจะเปสปะหมดผมถือว่าเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หลักการอยู่ครับเราเสียเวลาพูดกันเรื่องนี้มาไม่รู้กี่อาทิตย์แล้วครับแต่หลักการยังไม่ได้นะครับแล้วมีประโยชน์อะไรเอาหลักการมาก่อนครับแล้วนาฬิกาของพลเอกประวิตรถูกหรือผิดว่าด้วยหลักการนี่ก่อนนี่หลักการมันยังไม่ได้เลยเพราะนั้นผมยังบอกว่าไม่ใช่เวลามาวิจารณ์โจมตีบุคคลกันมันเป็นเวลาที่ต้องเอาหลักการมาครับเอาหลักการนั้นมาจัดการด้วยมือของคนไทยผู้มีส่วนกำหนดในความเป็นหลักการนั้นรันหลักการนั่นแหละคือตัวเอกภาพในพหุภาพและนี่คือชัยชนะของประชาธิปไตยเอาละครับพี่น้องหนึ่งชั่วโมงพอดีครับไม่ควรเกินนี้ผมได้สัญญาไว้กับท่านจอมพลตำรงพี่น้องลองฟังดูนะครับมันโนผมแล้วมันใช่ไหมถ้ามันใช่รณรงค์กันต่อไปครับคนไทยต้องรักกันครับต้องเข้าถึงเอกภาพในพหุภาพและนั่นคือชัยชนะของประชาธิปไตยและคือความสำเร็จของประเทศเมื่อหนึ่งเมื่อใดสำเร็จวันนั้นประเทศไทยเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้แน่นอนราตรีสวัสดิ์ครับ